ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะในช่วงของเดือน2เดือนเนี้ยที่อ้อมว่านะคะในหลายๆออฟฟิศนะคะเริ่มที่จะให้เราทำงานจากบ้าน work from home หรือว่าเริ่มประชุมกันแบบใช้วิดีโอคอลใช้คอนเฟรนซ์กันมากขึ้นซึ่งมันก็คงเป็นอะไรที่เปิดโอกาสให้เราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองด้วยใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกต้องอย่างที่เทคโนโลยีควรจะเป็นเครื่องมือของเราด้วยและถามว่าเราได้เรียนรู้อะไรเพราะบางคนก็อาจจะไม่ถนัดกับการใช้สิ่งเหล่านี้ก็ได้ต้องทำงานจากบ้านช่วงโควิดต้องคิดยังไงสำหรับพี่โยมทางบ้านถามว่าจะใช้ประโยชน์จากวิกฤตอันเกิดจากโควิดครั้งนี้ในเรื่องของการทำงานออนไลน์การประชุมระยะไกลและการเรียนการสอนออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรอาตมาก็ขอตอบกว้างๆนะครับว่ามี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือการเข้าใจว่าไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆเนี่ยเราสามารถเลือกมองในสิ่งที่ดีที่สุดของมันและใช้ประโยชน์ให้เกิดได้เสมอเหมือนกรณีนี้ก็เป็นโอกาสที่ไม่ว่าโยมจะใช้ Zoom ใช้ Skype หรือใช้แพลตฟอร์มไหนก็จะเป็นโอกาสที่เมืองไทยทำท่าจะเป็น Education 4.0 มานานแล้วนะตอนนี้อาตมาเห็นครูบาอาจารย์หลายท่านก็อัพแล้วว่าวันนี้ได้ลองแม้แต่ Microsoft Teams อะไรก็ได้ลองกันเต็มที่นะครับก็ได้ใช้แอปพลิเคชันจริงๆนั้นก็ถือว่า1เป็นตัวที่ทดสอบว่าไอ้การคิดไว้เรื่อง MOOCMassive Open Online Course หรือเรื่องอื่นๆเนี่ยมันช่วยส่งเสริมการศึกษา 4.0 ได้อย่างไรอันนี้เป็นโอกาสที่จะได้ทดสอบของจริงอันที่2มันจะมีคำถามที่บางคนจะบอกว่าเอ๊ะแต่ก่อนเนี่ยเวลาจะมีเทเลคอนเฟรนซ์อะไรเนี่ยเราในเมืองไทยเราเองเรามักจะหลีกเลี่ยงเพราะเรามีความรู้สึกว่าการที่ผู้พูดได้มาอยู่ในที่ประชุมนั้นๆแม้เขาจะบิน12ชั่วโมงเพื่อมาขึ้นเวทีแค่1ชั่วโมงเขาก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าคนฟังอยากเจอสำหรับอาตมาเนี่ยอยากจะชวนมองว่าแน่นอนการที่มีตัวคนคนนั้นมาแสดงความเห็นบนเวทีจริงๆและเรามีโอกาสได้ใกล้ชิดเขาแน่นอนมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ด้านหนึ่งก็จะชวนด้วยว่าเอาจริงๆเราได้มากอะไรมากกว่าไปขอเขาเซลฟี่หรือเปล่าเพราะจริงๆคุณค่าของคนคนนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ความคิดความอ่านและการสื่อสารมุมมองประสบการณ์ของเขาซึ่งเราสามารถรับรู้หรือเรียนรู้ได้เอาว่าไม่ต้องไปดูวิดีโอเขาด้วยซ้ำเราสามารถอ่านหนังสือเขาได้แต่คนไทยหรือคนบางคนในโลกเนี่ยมักจะมีความชื่นชมในแง่ว่าเอ้ยเราได้รู้จักคนนี้เราได้ไปถ่ายรูปกับคนนี้แล้วแทนที่จะได้เนื้อหาสาระถามว่าเขาพูดอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าถ่ายรูปกับเขาแล้วเนี่ยโอเคโพสต์ได้ได้กดไลค์เยอะด้วยฉะนั้นอยากจะชวนว่าถ้าท่านใดสนใจเนี่ยลองไปอ่านหนังสือของหลวงพ่อสมเด็จพุทธโฆษาจารย์เช่นวินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิดหรือพิธีกรรมใครว่าไม่สำคัญประเด็นก็คือว่าจริงๆรูปแบบข้างนอกเป็นตัวสำคัญเหมือนกับผลไม้เช่นผลไม้บางอย่างถ้าเปลือกไม่มีก็เนื้อในก็รักษาไว้ไม่ได้ดังนั้นสาระข้างในเป็นยังไงปราศจากรูปแบบแล้วบางทีมันอยู่ไม่ได้ก็มีเหมือนกับที่บอกว่าผลไม้ดีแค่ไหนแต่ไม่มีเปลือกมันก็อยู่ได้ไม่นานแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดโยมจะติดแต่รูปแบบคือจะเอาเปลือกอย่างเดียวขออภัยจะกินแต่เปลือกยิ่งโดยเฉพาะโยมจะกินแต่เปลือกทุเรียนเนี่ยอันนี้ชีวิตยากละฉันก็ชวนว่าในชีวิตจริงๆหลายอย่างเนี่ยความสำคัญมันอยู่ที่สาระข้างในโยมอย่าไปติดที่เปลือกมากนักแต่ในขณะเดียวกันอีกด้านนึงถ้าไม่มีเปลือกห่อหุ้มไว้สาระข้างในก็อยู่ยากก็ขอให้เข้าใจอันนี้ฉันก็ชวนทางสายกลางว่าสาระก็ให้มองเห็นในส่วนของรูปแบบที่อยู่ข้างนอกก็ขอให้เข้าใจด้วยแล้วก็เลือกเอาสาระและพยายามปอกเปลือกรูปแบบให้คนเข้าใจว่าสาระมันคืออะไรถ้าทำอย่างนี้มันก็จะเป็นโซเชียลดิสแทนซ์ที่ทำให้คนในโซเชียลมอร์โคลเซอร์ก็คือใกล้กันมากกว่าเดิมโดยระยะห่างเหล่านี้เข้าใกล้ปัญญามากขึ้นเพราะใช้คอร์สทางไกลคอร์สออนไลน์มาช่วยเชื่อมใจและความรู้ให้ถึงกันเจริญพรเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะในทุกสถานการณ์จงเลือกมองแต่สิ่งที่ดีลองใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วจะได้ประโยชน์กับทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเราค่ะ
ต้องเชื่อว่าคำตอบที่พระอาจารย์ท่านเมตตาตอบให้กับพวกเรานะคะน่าจะทำให้หลายๆคนนะคะสบายใจขึ้นหรือเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนะคะหลังจากนี้อย่าลืมนะคะถ้าคุณมีอะไรหนักๆในใจรู้สึกว่าเป็นทุกข์คุณสามารถแบ่งปันความหนักความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้ที่นี่นะคะตามที่อยู่ตรงนี้เลยตามช่องทางตรงนี้ค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีและที่สำคัญอย่าลืมค่ะเติมธรรมะกันวันละนิดให้ชีวิตนะคะเชื่อว่าหลายๆอย่างของเราจะดีขึ้นค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ